วันนี้เราอยู่กับ Yamaha Fazio นะครับเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยอย่าบอกว่าผมเห็นครั้งแรกโอ้โหสีมันแจ่มจัดจ้านมากๆเหมาะกับไลฟ์สไตล์เหมาะกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยเป็นรถที่มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กคล่องตัวอย่าบอกว่าตัวรถเนี่ยผมดูสเปคชีตผมยังตกใจเลยนะน้ำหนักตัวรถเพียงแค่ 95-96 กิโลกรัมเท่านั้นเองเบาชนิดที่ว่าผมว่าน่าจะยกได้เลยนะเออจริงด้วย มันเบาจริงๆแต่ตอนแรกเนี่ยผมมีความคิดนะว่าเฮ้ยรถมันเล็กมันเบาขนาดเนี้ยฟีลลิ่งขี่มันจะเป็นวงเวงๆหรือเปล่าแต่เมื่อกี้จากที่ลองวนดูในนี้นะครับลองพลิกความเร็วต่ำลองพลิกเร็วๆเออฟีลมันก็ไม่ได้วงเวงอย่างที่ตอนแรกคิดนะครับคือผมว่าน้ำหนักมันกำลังดีคือไม่ได้รู้สึกว่าหนักเกินไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเบาจนอุ้ยวิวรู้สึกว่าจะผิดจังหวะหรือเสียจังหวะหรือเปล่าแต่ที่แน่คือได้ความคล่องตัวที่ค่อนข้างจะสูงมากๆแล้วก็มาดูที่ขนาดขาผมนะครับเนี่ยผมสูง168ซมนะครับนี่ส้นเท้าถึงแบบสบายสบายเลยสบายแบบแล้วรู้สึกในรถถึงความเบานะครับเอาว่าผมว่าผู้หญิงตัวเล็กๆที่แบบอยากจะหามอเตอร์ไซค์คันแรกลองขี่ลองใช้งานเบื่อจริงรถในเมืองมันติดเหลือเกินอยากหามอเตอร์ไซค์คูลๆสักคันก็ตัวนี้ส่วนตัวผมว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับไม่ต้องขนาดขับเอาแค่ลองไปคล่อมแล้วขึ้นมานั่งแล้วเราลองพลิกไปพลิกมาแค่นี้จะเป็นฟีลลิ่งที่รู้สึกดีเลยรถมันเบาดีจังเลยอันนี้ในส่วนของคนขับขี่นะครับและในส่วนคนซ้อนนี่พักเท้ามีการซ้อนอย่างนี้ก็จะเป็นฟีลประมาณนี้เบาะใหญ่นุ่มสบายนะครับแล้วมาพูดถึงเครื่องยนต์หน่อยเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นบูคอไฮบริดนะครับ125ซีซีสังเกตคำว่าไฮบริดดีๆคำว่าไฮบริดคืออะไรตัวรถเนี่ยนอกจากเป็นเครื่องยนต์เบนซินสันดาปแล้วเขายังมีเรื่องตัวระบบที่เข้ามาช่วยใช้ไฟฟ้าช่วยนะครับจังหวะที่เราออกตัวหรือเปิดคันเร่งแรงๆมันเป็นคำถามเหมือนเดิมนะครับผมมีคำถามตั้งแต่ก่อนที่ได้ขี่ว่าเอ้ยเราจะจำภาพ125ซีซีที่เปิดตัวออกคันเร่งเนี่ยมันจะหนืดหน่วงนะครับในรถหลายๆรุ่นแต่พอมาเป็นคันนี้ด้วยความที่เป็นไฮบริดจังหวะที่ออกตัวช่วงประมาณ3วิแรกจะมีเรื่องตัวไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาช่วยขับลดภาระโหลดแล้วก็ช่วยเสริมกำลังจังหวะที่เราออกตัวทำให้คันเร่งมันติดมือมากๆมันติดแบบวืดไปเลยนะครับก็รู้สึกว่าไม่หน่วงอย่างที่คิดไม่หนืดคือไม่หน่วงไม่หนืดเลยแหละเป็นคันเร่งที่รู้สึกฟีลดีเลยแล้วก็แบบฟุ๊บๆมีความแบบกระฉับกระเฉงนะครับแล้วก็จังหวะที่เปิดคันเร่งแรงๆเหมือนกันปึ๊บไฟฟ้าก็จะเข้ามาช่วยแต่บางคนอุ้ยแล้วคำว่าไฮบริดมันจะมีอะไรที่น่าห่วงหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เป็นระบบไฮบริดที่แบบว่าโอ้โหมีแบตเตอรี่แยกต่างหากอีกลูกหนึ่งอะไรก็คือยังคงเป็นใช้แบต12โวลต์ของรถปกติแหละเพราะว่าตัวรถเนี่ยไฮบริดเข้ามาช่วยแค่จังหวะออกตัวไม่ใช่ว่าแบบปล่อยลอยลำเป็นไฟฟ้าหรือว่าออกตัวแบตเต็มเป็นไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ได้เป็นระบบคือมันก็ยังคงมีความเป็นเครื่องยนต์สันดาปแหละเป็นส่วนใหญ่มีแค่ระบบเหมือนเขาเรียกว่าระบบไฟฟ้าบูสต์ขึ้นมาช่วยจังหวะออกตัวนี่บอกนะมันก็เลยไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบโอ้คนจะห่วงเรื่องไฮบริดว่ามันจะมีอะไรที่แบบต้องดูแลรักษาเยอะหรือเปล่าตัวนี้คือจากที่ดูอะไม่ได้มีมอเตอร์ไม่ได้มีแบตเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นตัวไฟฟ้าช่วยขับเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงตัวชุดจานไฟเนี่ยเล่นจะมันจะเหมือนแบบมันเป็นมอเตอร์แหละแต่อยู่ในช่วงชุดเดียวกับชุดชาร์จไฟจ่ายไฟที่ในรถทุกรุ่นมันต้องมีอยู่แล้วแต่โอเคตัวนี้ก็อาจจะใหญ่หน่อยเพื่อแบบเสริมกำลังขับได้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์อยู่ในตัวบูคอไฮบริดที่อยู่ใน Fazio เลยนะครับมาเรามาเดินดูรถโดยรอบดีกว่าว่าตัวรถมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันรอบคันนะครับ Yamaha Fazio นี่มีความน่ารักนะครับนี่ผมเปลี่ยนสีมาให้ดูเมื่อกี้เป็นอีกสีนึงนะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยอะไรเยลโล่แม่ยังจะมีมุกอีกนะครับจริงๆสีอย่างที่บอกเขาจะมีหลายสีมากๆนะครับก็อยู่ที่เราชอบเลยลองไปดูหน้าโชว์รูมจริงได้ว่ามีสีอะไรที่เราสนใจตรงอ่ะสีของเราธีมของเราคาแรคเตอร์ของเราบ้างซึ่งมาดูโดยรวมอย่างที่บอกรถมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่มั้ยก็ไม่ถือว่าใหญ่เล็กมั้ยไม่ได้ถือว่าเล็กแต่ผมบอกได้เลยว่าคนที่อยากหารถที่แบบว่าต้องการความคล่องตัวสูงแล้วก็ฟีลรถก็ดีในระดับนึงนะครับตัวนี้ก็เลยเมื่อกี้จากที่ลองดูระยะทางสั้นๆก็ถือว่าฟีลค่อนข้างโอเคนะครับทั้งเบรกอะไรๆด้วยความที่เบรกเขาเนี่ยเขาจะมีเบรกอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้กลับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเข้ามาให้หมดสวัสดีครับ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 นี่ครับมาเรามาต่อนะครับเบรกเนี่ยเขาจะเป็นระบบเบรกเนี่ยก็คือเหมือนรถออโตเมติกทั่วไปแหละที่ฝั่งขวาเป็นเบรกหน้าดิสเบรกนะครับแต่ความพิเศษอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะ
ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นหลายคนจะทราบดีก็คือจะเป็นส่วนของเบรกหลังพอเรากดเบรกหลังปุ๊บข้างหลังจะเป็นดัมเบรกแต่ความพิเศษของฟาซิโอคือพอเรากำเบรกหลังปุ๊บมันจะมีกระจายแรงเบรกอ่อนๆมาที่คาลิเปอร์หน้าด้วยมันก็จะได้ความมั่นใจที่แบบโอ้โหหยุดทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับจริงๆเบรกหลักที่ช่วยในการหยุดคือเบรกหน้านี่แหละแต่คือถ้าเกิดเราจะกำพร้อมกัน2เบรกมันก็จะได้สมรรถนะที่ดีที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกว่าไฮไลท์มันอยู่ของระบบเบรกคือเบรกหลังกระจายไปหน้าด้วยเรามาดูใต้ท้องรถหน่อยดีกว่าไม่ใช่ใต้ท้องรถใต้เบาะพูดเป็นรถยนต์เลยเอาหมวกมาแขวนไว้นี่ก่อนนะครับใต้เบาะก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่โอเคอาจจะไม่ได้เก็บหมวกกันน็อกได้หลายใบเหมือนพวกสกูตเตอร์รุ่นพี่นะแต่ถ้าเทียบกับไซส์มันก็ถือว่าผมว่าใหญ่นะก็หมวกกันน็อก1ใบอ่ะก็เก็บหมวกกันน็อก1ใบแล้วก็สัมภาระยัดๆๆๆไว้ด้านข้างก็พอได้อยู่เติมน้ำมันก็เติมบริเวณนี้นะครับก็ถือว่าผมว่าไม่ได้เล็กนะถือว่าใหญ่ระดับนึงแหละแล้วก็มาดูในส่วนด้านหน้านะครับนี่อันนี้จะมีส่วนของเก๊ะหน้านะครับเก็บของได้ค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีพอร์ตเป็นพอร์ตจุดบุหรี่12โวลต์นะครับก็เผื่อจะชาร์จไฟหรืออะไรก็ว่านไปก็ได้อยู่แล้วฝั่งนี้ก็นี่เสียบกระติกน้ำได้เสียบกระติกน้ำได้นะครับเผื่อกินน้ำไปขับไปได้เดินทางไกลๆนะครับอยากจะสดชื่นแล้วก็ยกน้ำขึ้นมาซดได้เลยนะอันนี้จะเป็นตัวสายรัดนะครับเขาจะแบบโอ้โหทำแบบตัวคล้องอะไรแบบอย่างดีเลยความพิเศษคือโดยปกติตรงนี้สายรัดผมว่ารถทุกรุ่นมีเป็นมาตรฐานนะสำหรับรถออโตเมติกนะครับแต่คันนี้เขาจะมีทั้งหน้าแล้วก็มีทั้งหลังทำให้กรณีเนี่ยเราอยากใส่หูหิ้วนะครับหูหนึ่งหิ้วหน้าหูหนึ่งหิ้วหลังแล้วก็ใส่ของแบบเดินช้อปปิ้งตลาดนัดนะครับโยนเข้าไประหว่างขาเราเลยก็ค่อนข้างจะสะดวกนะผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์มากปกติจะมีแค่หน้าทางเดียวต้องมานั่งแหวกแต่หลังพอเราขึงพร้อมกันมันก็พร้อมแหวกและพร้อมใส่ได้เลยนะครับแล้วมาดูที่หน้าปัดเรือนไม้นี่ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับมีบอกความเร็วมีบอกเกณฑ์น้ำมันนะครับแล้วก็มีนี่มีคำว่าแอปด้วยแสดงว่าคันนี้สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Y Connect ได้แล้วอยากบอกว่าถ้าเกิดใครเคยดูในคลิปก่อนๆที่ผมรีวิวระบบ Y Connect เนี่ยคำว่า Y Connect คือจะเข้าไปดูเรื่องตัวอัตราบริโภคน้ำมันระยะทางที่เราใช้หรืออะไรก็ว่านไปนะครับของตัวรถที่จะเป็นค่า data เหมือนออนไลน์แล้วแบบสามารถไปขิงกับคนที่ใช้แอปเหมือนกันได้นะว่าใครขับไกลที่สุดใครขับประหยัดที่สุดนะครับแต่ในส่วนของคันนี้ไม่ใช่คันนี้ Y Connect รุ่นใหม่ที่ทั้ง Nmax หรือว่ารุ่นที่มี Y Connect รุ่นเขาจะอัปเดตตัวใหม่ที่เราสามารถแท็กนะครับมันจะเป็นออโตเมติกแท็กเลยว่าเราเดินทางไปไหนบ้างพอเราเดินทางเส้นทางเนี่ยเดินทางกี่กิโลอัตราบริโภคน้ำมันกี่กิโลลิตรนะครับแล้วก็สามารถมีลูกเล่นเรื่องการใส่รูปและแชร์เพื่อเอาไปแบบอวดเพื่อนๆได้ว่าเนี่ยเราใช้คันนี้ในไปไหนบ้างนะครับพร้อมรูปพร้อมอะไรโชว์ไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆนะผมว่าเป็นลูกเล่นที่ดีนะมันก็แบบสามารถเก็บ data log ของเราว่าเออถังเนี้ยเรากินน้ำมันไหมพฤติกรรมนี้เราขับแล้วกินไหมแล้วก็ดูได้ด้วยว่าเราขับไประยะทางเท่าไหร่แล้วบอกเป็น Google Map เลยนะว่าเราวิ่งเส้นทางไหนอะไรยังไงก็ถือว่าเจ๋งนะเจ๋งนะอย่างผมยังไม่ได้ลองเล่นแต่ก็เมื่อกี้จะดูจากที่เขาโทรมาก็ถือว่าเจ๋งระดับนึงเลยนอกนั้นโดยรวมก็มีความน่ารักนะครับไฟเขาจะออกแบบสไตล์แบบแคปซูลนะครับอันนี้แดดจ้าหน่อยแต่ก็เนี่ยพอเห็นละมี Daytime Running Light นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างด้านล่างนะครับแล้วตัวนี้ความพิเศษคือเขาเผื่อในโจทย์ไลฟ์สไตล์เห็น2ตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นสวยอย่างเดียวคือเราสามารถแกะน็อตออกมา2ตัวแล้วเราสามารถทำเป็นโมดิฟายของเราอะในโจทย์เราว่าเราอยากจะยึดแหลกใส่นู่นใส่นี่บางคนชอบเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับเราก็ทำใส่ขาตัวขายึดเซิร์ฟสเก็ตหรือจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดจริงๆเลยมาแขวนสไตล์ถ้าเกิดใครไปดูที่บาหลีนะก็จะเห็นแบบเอ้ยรถพ่วงข้างปกติเราต้องมานั่งแปลงนับร้อยจากน็อตจับกันตกเลยว่าไหมแต่ตัวเนี้ยทางยามาฮ่าเขาทำออกแบบมาให้เลยเผื่อว่าเราอยากจะทำขายึดอะไรก็ทำออกแบบได้เลยนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นสีฉูดฉาดเป็นสไตล์แบบของเราก็ได้แล้วแต่สามารถเอาไปแต่งได้นะครับในสไตล์ของเราโดยไฟท้ายก็จะเป็นประมาณในคอนเซ็ปต์เขาจะออกแบบรถประมาณแบบไฟแคปซูลนะสังเกตนะไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายก้อนแคปซูลนะไฟเลี้ยวหลังก็จะเป็นทรงแบบแคปซูลนะฝั่งนี้ก็สามารถยึดได้เหมือนกันมาดูที่ไฟหน้านะเป็นแคปซูลหมดเลยเป็นแคปซูลหมดเลยนะครับแล้วก็สีสันผมชอบตรงสีสันนี่แหละที่แบบมันมีความเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดนะครับมีหลายสีแบบคัลเลอร์ฟูลเหลือเกินก็อันนี้พามาชมเบื้องต้นนะครับเป็นงานพรีวิว
โดยรวมให้ชมกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ลองขับดูผมว่าฟิลวิ่งในเนี่ยวิ่งในช็อกโกแลตวิวนะครับวิ่งในลานจอดรถวิ่งไปวิ่งมาพลิกหลบกวยหลบไปหลบมาก็รู้สึกมันไม่ได้วงเวงนะแต่มีความรู้สึกว่ารถมีน้ำหนักที่เบาคุมง่ายคล่องตัวแล้วก็หลายๆอย่างผมว่าฟิลค่อนข้างโอเคนะครับขับง่ายขับสบายสำหรับคนที่อย่างที่บอกอะผู้หญิงตัวเล็กๆอยากจะฝึกหัดขี่มอเตอร์ไซค์บอกได้เลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ฝึกขี่ได้ไม่ยากเลยวันนี้ก็พามาชมนะสำหรับเรื่องราคาด้วยความที่ณวันนี้ที่ผมถ่ายเป็นวันก่อนเปิดตัวจริงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ในขณะที่คลิปนี้ออนอยู่ผมว่าราคาน่าจะมาแล้วล่ะก็เดี๋ยวยังไงลองติดตามทางช่องทางของ Yamaha ได้ว่าราคาเขาเปิดที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะวันนี้ก็พามาพรีวิวรถรอบคันให้ชมกันก่อนโอเควันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับและไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ